เอาละครับผมจะพาทุกท่านลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบนะครับว่าหลังจากได้รับแจ้งจากแม่เฒ่าผู้ดูแลบ้านของอดีตนายทหารเรือนายนึงนะครับซึ่งอยู่ภายในซอยบ่อนไก่หมู่ที่5ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับว่าได้พบงูเหลือมขนาดใหญ่นั้นได้เลื้อยเข้ามาที่บริเวณกรงเลี้ยงแมวและหวังที่จะเขมือบแมวและสุนัขไซบีเรียนที่อยู่ในกรงแห่งนี้นะครับแต่นับเป็นความโชคดีนะครับว่าสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้นั้นได้รับความปลอดภัยแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพบกับเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมๆกันเลยนะครับนู่นใหญ่นี่เข้าไปดิเกมเอาดิงูอะไรอ่ะงูออกก่อนงูเหลืองเอานี่มาขัดช้างของเรากินดูหัวก่อนเด็กเดี๋ยวก่อนโอ้ยใหญ่ขณะนี้นะครับผมได้เข้ามาใกล้เลยนะครับในระยะประชิดเพื่อทุกท่านนั้นได้ยลโฉมงูตัวนี้อย่างใกล้ชิดและได้ชมความใหญ่ของมันนะครับว่ามันมีความใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่นะครับขนาดมองด้วยระยะขนาดนี้ยังเห็นความใหญ่ของมันนะครับซึ่งสามารถกินแมวได้หมดทั้งกรงอย่างแน่นอนซึ่งในจุดนี้มีแมวอยู่ประมาณ5ตัวนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีสุนัขไซบีเรียนอยู่ด้วยแหละนะครับเต๋อเอเดี๋ยวก้อยมึงจับหัวนี่อะไรอ่ะมึงจับหางต้องน้ำเหรอเอาละครับเดี๋ยวเราไปพบกับโฉมหน้าของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์หวาดเสียวในครั้งนี้นะครับนี่นะครับคือเจ้าเหมียวสีดำตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าเหมียวสีดำอีกตัวนึงก็คือตัวนี้แล้วนะครับที่ได้รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างบุดบิดเลยทีเดียวแล้วนะครับแมวอยู่ตรงนี้มีงูอยู่ตรงนี้ครับก็ปกติแล้วกรงเขาจะชิดไงคะอ๋อแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะทำไมวันนี้กรงเขาเคลื่อนหรอเล่นซนอะไรกันแล้วเขาก็เงียบไงไม่เป็นไรรู้ไม่เป็นไรอ๋อก็เลยรู้มีงูอยู่เนาะจะมากินแมวก็เลยมองไปข้างหลังเห็นกรงมันเลื่อนขยับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกือบโดนกินแล้วลูกไม่เป็นไรหมูกันอยู่นะพี่เอกมาช่วยเขาหน่อยไหมพี่อ่ะถูกวันแล้วเอาหลบไปก่อนเลยวันไปเข้ากรงก่อนลูกเข้ากรงไม่ต้องกลัวขณะนี้นะครับน้องกู้ภัยนะครับก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายกรงออกจากจุดที่งูนั้นได้ขดซ่อนตัวอยู่นะครับเพื่อทำการเปิดช่องในจุดนี้ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์จับอสรพิษซึ่งเป็นชนิดปากคีบนะครับเข้าดำเนินการจับกุมงูเพื่อนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเอาละครับเราไปพบกับภารกิจครั้งนี้พร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับอย่ากระพริบตาอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับอุ้ยขี้มันใหญ่มากเลยนะใหญ่ยังอ่ะใหญ่ดีเขาอยู่นะเพราะมันจำศีลเรียบร้อยนะครับทีเดียวเอาอยู่เลยนะครับสามารถใช้อุปกรณ์คีบนั้นคีบที่บริเวณต้นคอของงูได้เป็นที่เรียบร้อยและก็สามารถทำการเคลื่อนย้ายออกจากจุดที่มีแมวอยู่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้แมวที่อาศัยอยู่ก็พ้นจากภัยอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำงูตัวนี้จับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ก่อนจะไปปล่อยนั้นต้องบรรจุลงถุงเสียก่อนล่ะครับเอาล่ะครับไปชมภารกิจครั้งนี้ต่อกันเลยดีกว่านะครับงอมั้ยเหล็กเต็มปล่อยหางดุอยู่นะพร้อมแล้วก็ปล่อยนะปล่อยเพียงอ่าครับรอไปก่อนทีมจบรัดกูน่ะรัดกูแล้วแป๊บนึงพี่แป๊บนึงขอภาพนี้ก่อนโอเคโอเคครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงพี่ขอดูรัดแขนยังโอเครัดแล้วเอามาเลยพี่เดินไงล่ะเดินได้มั้ยออกได้ป่ะเดี๋ยวมาดึงนอกพี่ดึงเลยแล้วจะเอาอะไรใส่อะป้ามีถุงใหญ่ไหมครับหาถุงให้ลูกดิครับมันใหญ่มากเอาถุงกระสอบก็ได้ครับมันไม่คลายดิเรียบร้อยทางนี้เอาเดี๋ยวมันรัดพี่เอกมือแน่แล้วจะบุกละเอาไอ้คิมทำอะไรเนี่ยเราจะหลุดแล้ว
แป๊บนึงโหหลุดละแน่นหลุดละสุดสุดจับเร็วเฮ้ยเด็กทิ้งไว้ก่อนระวังนะครับระวังนะเด็กทิ้งไว้ก่อนโอ้ยระวังนะพี่แน่นมันแน่นไงหนักมันใหญ่มากไม่มีหัวนะเต้มีพิษไหมพี่เอกฮะอะไรนะไม่มีพิษไม่มีพิษโหชิมอ่ะชิมไม่ช่วยกูเลยรั่วไหมครับพี่ปล่อยก่อนปล่อยเลยใหญ่อยู่นะดุด้วยจับไม้จับโค้งไหมดุอยู่เฮ้ยเป็นฉกแล้วฉกไหมมันจะก็มันจะฉกแล้วถึงว่าฉกถึงไหมเนี่ยถึงถึงเด็กเตรียมไปก่อนเตรียมปุ้งนี่เสร็จเร็วให้กูล้าแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยมีท่าโอ้ไม่ได้เด็กเด็กงอมามึงมานี่ชิมเร็วพี่เพื่อนจะถึงก่อนเร็วโอ้มาเร็วเร็วมือข้ามมันอยู่นิ่งแล้วโอ้เหนื่อยจะยกไงยกไม่ได้หรอไม้หักเหล็กแม่งงอแต่ที่ระยะก็จะมึงคืนออกไปดิเอาไหมปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวช่วยใส่เลยติดยกเวลาทุเรศมากเอาไปซี่ไปที่อะไรเนี่ยต้องแข็งมากเลยนั่นนะแข็งมากเลยเจ้โอ้ตอบไม่พอแน่เลยลงไปกดเลยนี่กดนะป้าครับตอนมาเจอง งูอ่ะป้ามาเจอได้ไงครับตอนนั้นนะครับอ๋อจะไปเลี้ยงให้อาหารแมวครับแล้วมารู้ได้ไงว่ามีงูอยู่ตรงนั้นนะครับก็พอดีกรงมันเคลื่อนออกมาค่ะก็เลยไปแง้มดูก็เลยโผล่ไปมองครับมองตกใจไหมครับตอนนั้นครับก็รู้ว่ามันงูแล้วที่ผ่านมาเคยมีงูเข้ามาไหมครับป้าไม่เคยแมวไม่เคยโดนแล้ววันนี้มีแมวโดนกินไหมครับไม่มีรอดได้นะครับก็อย่าลืมบ้านเลขที่นะป้านะพรุ่งนี้หวยออกแล้วครับ